นะครับเป็นนักล่าเป็นพันแล้วลีลาเนี่ยกวนมากนะฮะเป็นสไตล์ของนี่กิวซังนะฮะภาพร่องเรียนแบบโอ้ยโอ้ยแล้วครับนักมวยที่อาวุธเยอะมากนะครับด้านของอีกิซังก็รุ่นธนาเกียรติครับโอ้โหสอกกลับกระโดดครับต่อสู้นี่ไม่มีสมาธิในการชกนะครับโอ้สอกครับสอกนี้ท่านได้แต่ใดมาครับได้มาจากสุรินทร์ครับโอ้โหเต็มกลางครับแต่ขาไม่โดนออกโอ้นี่ยังเปิดตำราทั้งไม่ทันนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นอยู่ครับออกโอ้ครับเริ่มควนแล้วเริ่มควนแล้วโอ้ยนี่ครับพูดได้คำเดียวโดนเขาทนได้แต่ของเราโดนไม่รู้จะได้50ปีที่แล้วฮะนี่พม่ากับไทยใส่กันอย่างนี้นะแต่ตอนระวังนะฮะคือปัญหาตอนนี้นี่เราจะชิงกันเองนะครับเอ้าบนเวทีกันต่อครับเรื่องการเมืองไม่ยุ่งครับไทยไฟนี่สงบทุกสิ่งครับตอนนี้เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินถือว่ารวมใจกันครับพี่น้องชาวไทยมาเชียร์นักมวยไทยในวันนี้ครับพม่านี่ก็โอ้โหทนหายากเลยครับเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยนี่ต่อยข้าเชือกประจำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับหมัดนี่ขอบอกเลยนะว่าไม่เข้าใครออกใครถ้าใครโดนก่อนจะมีโอกาสพี่เลี้ยงนี่เล่นแล้วครับออกโมครับพี่เลี้ยงเล่นแล้วครับเพราะพี่เลี้ยงไม่ได้ชกเองครับไม่ได้เจ็บเองครับเลยเล่นใหญ่เลยฮะนี่พี่เลี้ยงชี้เลยนะถ้าคนบอกว่าอย่าชี้เยอะถ้าชี้ขึ้นมาต่อยเองดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยางร่วงมันยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดนะครับหัวจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยครับไม่มีความเหนื่อยเลยครับดูนะนักสู้แข่งคู่กามครับเดินเข้าหาครับออกโอครับโอ้ตกลงออกโอหรือพี่เลี้ยงใจหินกันแน่ครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่อออกโอก็ชูมือครับบอกว่ายังมั่นใจอยู่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนึกมันไส้องโอเต็มๆอ่ะนะครับเพราะว่าแกเต้นไม่หยุดเลยครับผมชอบนะฮะยืนตั้งอย่างชี้เลยนะแล้วคนก็บอกว่าอย่าชี้เยอะถ้าจริงขึ้นมาต่อยเองดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันยางร่วงยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดนะครับหัวจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าน่าจริงขึ้นมาต่อยเองดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันยางร่วงยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดนะครับหัวจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าชี้เลยนะแล้วคนก็บอกว่าอย่าชี้เยอะถ้าจริงขึ้นมาต่อยเองดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันยางร่วงมันยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดโอ้ยโอ้ยจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยครับไม่มีความเหนื่อยเลยครับดูนะนักสู้แข่งคู่กามครับเดินเข้าหาครับออกโอครับโอ้ตกลงออกโอหรือพี่เลี้ยงใจหินกันแน่ครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่อออกโอก็ชูมือครับบอกว่ายังมั่นใจอยู่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนึกมันกันเลยนะครับคุณปองโอ้อย่าทีบหน้าฉันปาทาลูกพักนี่เมื่อกี้ไม่ใช่จระเข้ฟาดหางนะครับคุณป๋องฮะอะไรครับจิ้งจกฟาดหางจิ้งจกนะฮะถ้าเกิดจระเข้ต้องโดนนะครับจิ้งจกไม่โดนอะไรครับจิ้งจกฟาดหางจิ้งจกนะฮะถ้าเกิดจระเข้ต้องโดนนะครับจิ้งจกไม่โดนโอ้ยหุบซ้ายครับท่านของยูกิซังเฮ้ยยูกิซังยูกิซังเดินเข้าหาครับของโอไม่โดนโอ้ยหุบซ้ายครับท่านของยูกิซังเฮ้ยยูกิซังยูกิซังเดินเข้าหาครับของโอของโอนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยนะครับเป็นพ่อหุบรักอยู่ครับประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอันนี้ครับนี่ฮะทั้งสองทั้งหมัดทั้งถูกใจถูกใจคนทั่วโลกเลยครับตอนนี้มีอยู่สังครับตรงนี้มีจุดขายอยู่ครับก็จ่ายจานนี้ร้านควรแล้วนะฮะร้านชมควรก็ยังค
วนนี่เมื่อกี้ไม่ใช่จระเข้ฟาดหางนะครับคุณป๋องฮะอะไรครับจิ้งจกฟาดหางจิ้งจกนะถ้าเกิดจระเข้ต้องโดนนะครับจิ้งจกไม่โดนโอ้ยหุบซ้ายครับท่านบอกยิงยูซังยูซังยิงยูซังเดินเข้าหาครับป๋องโอป๋องโอนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยนะครับเป็นพ่อคุณรักอยู่ครับประมาทไม่ได้